สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้มาในช่วงวาระพิเศษนะครับในช่วงสงกรานต์ตรงนี้ครับ 13-14 เมษายนตรงนี้ครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีดาวดวงหนึ่งนะครับคือดาวมาร์สหรือดาวอังคารขยับโยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภซึ่งมันจะส่งผลกับทุกๆราศีเลยครับการขยับย้ายของดาวอังคารตรงนี้เนี่ยส่งผลกับทุกๆราศีอีกทั้งดาวศุกร์หรือวีนัสก็ไปได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ณราศีมีนสิ่งเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงที่ดาวขยับตอนสงกรานต์เนี่ยนะครับที่ผมได้เกริ่นไปแล้วก็คือดาวอังคารดาวศุกร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับผมจะบอกชาวกรกฎตรงนี้ว่าสิ่งที่คุณได้ตั้งหวังหรือแพลนที่จะทำเอาไว้นะครับมันเป็นช่วงแห่งการบากบั่นการเอาชนะกับอุปสรรคการต่อรองการแข่งขันการชิงไหวชิงพลิบรวมความไปถึงคุณจะต้องใช้ความแข็งแกร่งของตัวคุณเองเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆซึ่งอุปสรรคอันที่หนึ่งนี่ผมมาลงดีเทลรายละเอียดให้เลยนะครับอุปสรรคอันที่หนึ่งคุณจะไปเจอกับบุคคลซึ่งมีอีโก้จัดคุณจะไปเจอกับบุคคลซึ่งเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาแพ้ไม่เป็นคุณจะไปเจอกับบุคคลที่มีลักษณะชอบคะคานเอาสีข้างเข้าถูคือเป็นคนจะไปเจอคนอย่างเงี้ยครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะต้องไปเจอกับคนในลักษณะนี้ในเรื่องของงานก็จะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันแต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วคุณจะมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินผมจะบอกตรงนี้ว่าโดยลักษณะของดาวตรงนี้ที่มันทรงคุณกับชาวลัคนาราศีกรกฎทำให้การเงินโดยส่วนตัวของคุณนะยังมั่นคงดีแต่คุณอย่าได้ทะลึ่งไปรับปากให้ความช่วยเหลือใครเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะที่เอาของมาฝากคุณแล้วคุณให้เงินเข้าไปทำตัวเป็นหลงจู้เป็นเจ้าของโรงให้สำนำอะไรเงี้ยนะครับหรือเขามาขอหยิบขอยืมเงินคุณโดยเหมือนกับว่าสัญญาว่าจะให้เมื่อนั้นหรือแม้แต่เขาชวนคุณเอาเงินไปลงหุ้นโดยที่คุณเองก็แม่งก็ซื้อบื้อคือคิดไม่ทันไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ผมบอกไปล้วนแล้วแต่จะทำให้การเงินคุณศูนย์ทั้งสิ้นนะครับไอ้ที่คุณจะไปเสียเงินด้วยตัวเองไม่มีที่จะไปเสียเงินนี่มาจากคนอื่นและจะมาจากลักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้พูดง่ายๆว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจริงๆผมจะใช้คำว่าอย่าไปเผือกเรื่องของคนอื่นนะครับก็เอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนั่นแหละนะครับแล้วคุณจะสบายจะอยู่รอดจะอยู่ได้แบบไม่ต้องมาจุกจิกหนักใจคือตอนให้มันเนี่ยแม่งให้ง่ายแต่ทวงนี่ยากชิบโผงเลยนี่คือสิ่งเหล่านี้คือต้องระวังการที่เราได้ล่วงรู้อนาคตถึงการโยกย้ายแห่งดวงดาวมันมีประโยชน์แบบนี้ครับเรารู้ว่าอะไรที่เราจะต้องระวังเรารู้ว่าอะไรที่มันจะทำให้เราจุกจิกหรือยุ่งยากใจภายหลังอันนี้คือ
สิ่งสำคัญนัยยะสำคัญที่ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักนะครับมันแบ่งออกเป็นแบบนี้บางครั้งคนที่ชาวเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วแต่คุณก็ยังรู้สึกเหงาๆรู้สึกว้าเหวมันเหมือนกับเขาไม่ได้เติมเต็มให้กับคุณน่ะหรือว่ามันอยู่กันแบบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้อะไรกันนะครับหรือมันคุยกันแป๊บๆนึงก็ทะเลาะหรือว่าแม่งไม่ต้องคุยเยอะหรอกคือแค่สมมติว่านั่งรถไปคันเดียวกันไปกินส้มตำหน้าปากซอยก็ทะเลาะแล้วบางครั้งคุณจะมีความรู้สึกว่าเราคุยกับข้างฝากำแพงบ้านแม่งยังมีความสุขกว่าอันนี้คือสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเข้ามาในความรู้สึกของชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนคนโสดผมจะบอกแบบนี้นะครับในช่วงที่ดาวอังคารมันย้ายช่วงเมษายนพอดีเนี่ยคุณก็จะได้รับนะครับความรู้สึกสนใจจากคนอื่นนะที่เขามาชอบคุณแต่ความรักอันนี้มันได้มาเพียงบางส่วนมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันได้มาแบบไม่ทั้งหมดอะนะครับแล้วมันก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองจะมีความรู้สึกว่าหัวจิตหัวใจของคุณนั้นมันเปราะบางกับเรื่องความรักเรื่องความรู้สึกอย่างมากในช่วงนี้คุณจะเปรียบเสมือนเป็นปีกผีเสื้อบางๆที่พร้อมจะขาดได้เสมอถ้าได้รับการแสดงออกในทางที่ไม่ดีหรือได้รับการแสดงออกในลักษณะที่คุณเองไม่รู้สึกแฮปปี้กับมันอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไป